นะครับขายของหนึ่งอย่างพอเพราะเราจะต้องรีบไปเยาวราชเดี๋ยวถนนเยาวราชจะเต็มคนจะไปยืนถ่ายรูปกันกลางถนนเยาวราชทำตัวประหนึ่งเป็นลิซ่าไปแล้วค่ะยืนขึ้นเต็มไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปสีธัญญาเมื่อเช้า 7:00 น.ค่ะสตรีมพร้อมกันทั่วโลกนะคะบนช่องนี่แหละค่ะช่องแดงช่อง YouTube นี่แหละค่ะ 7:00 น.ตรงค่ะกับมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ตัวเต็มเหรอเต็มจ้ะเพราะว่าไอ้เฉพาะทีเซอร์นั้นดูกันไม่รู้กี่ล้านแล้วแตกแตนไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตัวเต็มค่ะพี่ปู2นาทีกับอีก48วินาทีคือถือว่าเพลงไม่ยาวนะไม่ยาวพี่ปูแต่เปิดฉากเพลงแรกมาเปิดฉากแรกมาเลยเนี่ยเป็นธีมเยาวราชเลยค่ะเป็นเยาวราชที่ลิฟ้าแบบเต้นอยู่กลางถนนเลยอ่ะพี่ดีปิดถนนทำไมอ่ะดีมากเลยเขาขออันนี้พูดได้เลยเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยน่ารักมากคือคนที่ขายของอยู่ที่เยาวราชเนี่ยเขาออกมาช่วยแก้ข่าวให้น้องลิฟ้าผู้ใช้ Twitter X แล้วฉันจะ Twitter ทำไมยังไม่รู้อะไรผู้ใช้ X หรือว่า Twitter เดิมนะครับชื่อว่า Pop Base นะครับเปิดเผยว่าลิซ่าได้จ่ายเงินจำนวน 20,000 บาทให้แก่เจ้าหน้าที่บนเจ้าของร้านบนถนนเยาวราชอันนี้คือคนพูดมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมไม่มีใครถ่ายรูปลิซ่าได้เลยเขาบอกว่าโอ้โหลิซ่าเนี่ยแจกเงิน 20,000 เจ้าของร้านเพื่อไม่ให้ถ่ายรูปเธอคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงเพราะว่ากาดลิซ่าเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยติดต่อขอมาล่วงหน้าแล้วนะทั้งทางกทมทั้งทางเขตโดยขอความร่วมมือว่ายืนดูได้แต่ถ่ายรูปไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสัญญาระดับโลกของเขาอะนะฮะซึ่งทุกคนก็เข้าใจไงทุกคนก็เลยไม่มีใครถ่ายรูปไงคนเยาวราชเยาวราชน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะปรบมือคนเยาวราชหน่อยอันนี้มันจะทำให้เป็นเครดิตของประเทศไทยถูกต้องค่ะว่าเวลาที่มีกองถ่ายระดับโลกมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยแล้วคนให้ความร่วมมือแบบนี้เก็บความลับไม่ให้รั่วไหลแบบนี้มันคือความน่าเชื่อถือของประเทศนะอย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องใหญ่มากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอละครหรือการถ่ายทำโปรดักชันของระดับโลกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆติดต่อขอมาล่วงหน้าจึงปิดถนนถ่ายทำได้และปิดในช่วงเวลาที่ธุรกิจมันหยุดแล้วมันเลยเที่ยงคืนไปละถึงได้ทำได้และทำไมไม่มีใครถ่ายรูปลิซ่าได้เลยเขาขอความร่วมมือและได้รับความร่วมมือนะครับส่วนที่บอกว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าของร้าน 20,000 บนถนนเยาวราชนั้นจริงหรือไม่นะครับปรากฏว่าไม่จริงค่ะขอพูดในฐานะบ้านเปิดร้านอาหารที่เยาวราชค่ะลิซ่าไม่มีการแจกเงินเพื่อปิดปากนะคะกลัวบางคนมองว่าคนแถวนี้เห็นแก่เงินค่ะแต่จริงๆคือทีมลิซ่าประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครทางเขตตรงนั้นน่าจะเป็นเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับหรือสัมพันธวงศ์นะครับจะคาบเกี่ยวกันเนาะเดี๋ยวนะคะถ้าตรงนั้นน่าจะเป็นเพราะว่านึกถึงหน้าเจอมาศจึงเลิศศิริกุลไงฉันนึกถึงคนนามสกุลกาญจนชูศักดิ์เมื่อก่อนพื้นที่จะแบ่งกันไปแบ่งกันมาระหว่างสัมพันธวงศ์กับป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่เอาเป็นว่าเขาติดต่อเขตก็แล้วกันนะกทมแล้วติดต่อเขตแล้วและติดต่อสมาคมการค้าเยาวราชมาหลายเดือนแล้วค่ะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการถ่ายทำสามารถยืนดูได้แต่ห้ามบันทึกภาพค่ะนี่นอกจากคนเยาวราชจะไม่เห็นแก่เงินแล้วยังให้ความร่วมมือด้วยเราจึงบอกว่าคนเยาวราชน่ารักจังเลยนะฮะแต่ที่สำคัญเมื่อเช้า 7:00 น.ค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รีบแชร์ MV ของน้องลิซ่าออกอากาศแล้วคุณก็โดนลงโทษเลยค่ะตอนแรกบอกว่า someone has hacked your FB ตอนแรกบอกว่าเราถูกแฮ็กหลังจากนั้นมาบอกเราถูกบล็อกคุณคะถ้าใครได้รับการถูกบล็อกเมื่อเช้าพร้อมกันเราคือเพื่อนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยไปตรวจพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีคุณเอ๊ะอาจจะมีคนอื่นมาแอบใช้บัญชีคุณหรือไม่เหมือนกันเลยค่ะบัญชีนี้ถูกบล็อก27มิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องกดเพื่อปลดบล็อกค่ะพี่ปูแล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งแค่แปะลิงก์ยังไม่ทันจะกดโพสต์ตัวนี้เขาขึ้นมาอีกค่ะพี่ปูเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นและส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้ค่ายผลไม้ทั้งนั้นมีคำอธิบายที่น่าสนใจค่ะจากเพจที่ชื่อว่าโลกไอทีวันนี้นะคะ#ห่วงยอดและดูออก ฉันชอบมากเอาอันนี้ขึ้นมาไอทีโลกวันนี้นี่ฉันชอบมากห่วงยอดและดูออก
ผลของการที่ระบบ AI ของ Meta เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับความปังไม่ไหวขนาดนี้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะมีคนหลักล้านดีไม่ดีเป็น10ล้านอ่ะก็มีจากทั่วโลกแชร์พร้อมกันน่ะพี่ก็ปรากฏว่า MV Rockstar ของ Lisa เปิดตัวตอน 7:00 น.บน YouTube ผ่านไปชั่วโมงครึ่งยอดวิวทะลุไป 2,500,000 วิววันนี้ดูซิว่าจะผ่าน100ล้านวิวไปได้ไหมถ้าได้นี่คือปังเชื่อว่าได้ตอนนี้กี่ตอนนี้เท่าไหร่ละพี่ปู4เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนไลฟ์ท่านผู้ชมพี่ปูต้องเข้าไปดูในนั้นนิดนึงแล้วคนไทย4ล้าน7นะ3ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้มันเลย3ชั่วโมงมาละแล้วคนไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่ตื่นเช้าครับใช่ค่ะฉันตื่นเช้าค่ะคนเป็นแสนพร้อมใจกันแชร์ลิงก์เดียวกันหมดแต่เช้าเอาจริงนะพี่อันนี้ขออนุญาตนะคะถึงคนจะเป็นชาติอื่นน่ะเขาก็ตั้งเวลามาเพื่อจะช่วยกันแชร์ระดมแชร์ความปังของลูกสาวแห่งชาตินะคะเขารักของเขาจริงระบบ AI Primark ถึงกับตกใจนึกว่าเป็นสแปมบวกกับความที่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย Facebook เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้ห่วงทราฟฟิกแล้วก็ engagement ของตัวเองมากเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook จะไม่ชอบให้เราลงลิงก์ที่จะพาออกไปแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วครับลองดูเวลาเราโพสต์ลิงก์เว็บ YouTube หรือ URL อื่นๆคือกด reach แทบตายก็จะมองไม่เห็นทีนี้พอมีคนใช้จำนวนมหาศาลโพสต์ลิงก์ URL เดียวกันหมดระบบคงตกใจนึกว่าเอาแล้วโดนแฮ็กแล้วเลยสั่งล็อก account เพื่อระบบความปลอดภัยวงเล็บหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆเนี่ยแค่ห่วง engagement เพราะตอนนี้ลิงก์ YouTube เพลง Rockstar นั้นกลายเป็นสิ่งที่ขัดมาตรฐานชุมชนน่ะพี่ขนาดนี้5ล้าน1แล้วนะ Lisa Rockstar Official Music Video นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนอธิบายตรงกันว่า Facebook อาจจะนึกว่าเป็นสแปมเพราะว่าลงพร้อมกันมันผิดปกติใช่ใช่ถูกต้องแต่จริงๆมันปกติของลิซ่านะ Facebook นะ Facebook รู้จักลิซ่าป่าวหรือว่ารู้จักแต่แฟซ่านี่ไงล่าสุดค่ะ 5,117,150 ครั้ง3ชั่วโมงนี้3ชั่วโมง5ล้านวิวแล้วนะสู้ๆน้องส่วนค่าตัวนักแสดงเอ็กซ์ตร้าตัวประกอบในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าสงสัยกันละเกินเขาได้ค่าตัวกันเท่าไหร่นะครับก็มีค่าซ้อมวันละ 3,000 รวมโมโมเดลลิ่งเอ็กซ์ตร้าคือตัวประกอบชายหญิงประเภทเห็นหน้าแวบๆทุกคนหรือไม่เห็นเห็นข้างหลังเห็นหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่70คนนะที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแก๊งเด็กแว้นแก๊งสกอยนี่ให้ 1,500 รวมโมแก๊งเด็กเล่นสเก็ต 3,000 รวมโมแก๊ง LGBTQ แล้วก็ Drag Queen 5,000 ถึง 8,000 รวมโมคาแรคเตอร์ต่างๆไม่เน้นสวยหล่อ 1,500 ถึง 3,000 รวมโมนะครับ mm-hmm. เพราะว่าจะมีคนอยู่ในฉากเยอะมากเลยขณะที่ลิซ่าเต้นตึงตังตึงตังอยู่กลางถนนดีมากพี่ปูแบ่งเป็นพาร์ทชัดเจนมากคือให้เวลาเยาวราชเยอะมากเปิดฉากมาเริ่มด้วยน้องเต้นอยู่ที่เยาวราชก่อนเลยหลังจากนั้นสักพักนึงก็ตัดไปที่โรงหนังออสการ์เก่าที่ประกวดอีก39ก็เต้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฉากที่น้องเต้นคนเดียวแล้วเป็นแบ็คกราวด์สีขาวนั้นสวยมากพี่ปูดีพี่ร้องเพลงน้องได้หรือยังยังร้องได้แต่พุ่มพวงดวงจันทร์ If not hi baby I'm a rock star ติดหูขนาดนี้ติดหูขนาดนี้เปรี้ยงแน่นอนจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมฉันก็ไม่ได้ร้องเพี้ยนใดๆนะแต่ดูอีกคนนึงเป็นสีฝันค่ะพี่ปูน้องเอาภาพที่พี่เพิ่งส่งไปให้มาสักครู่นี้ขึ้นมาหน่อยค่ะเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังตามเดี๋ยวเย็นนี้วันศุกร์ด้วยเยาวราชแตกแน่นอนไปทำอะไรกันคะไปถ่ายรูปสิคะไปเช็คอินทราบที่เยาวราชต้องไปเช็คอินนะครับแล้วโรงหนังออสการ์เก่านี่เปิดให้เข้าไปได้ไหมอ่ะเร็วๆนี้น่าจะเปิดแล้วล่ะพี่ว่าจะต้องปรากฏการณ์ขนาดนี้จริงค่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะเป็นคนดังที่แบบเวลามีแฟชั่นอะไรที่แบบแปลกๆอย่างเงี้ยเธอคนนี้จะตามแฟชั่นได้ไวมากนี่ค่ะพี่ปู คุณปิงปองปิงปองเป็นนักแสดงเป็นหลายอย่างเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปิงปองนี่จะเป็นคนที่ตัดชุดเรียนแบบดารานักร้องศิลปินที่อยู่ในกระแสไวมาก อย่างชุดแม่ชมที่ไปคานไปไหนตอนไหนก็แล้วแต่แปลกเท่าไหร่ปิงปองตัดวันเดียวเสร็จนึกว่าจะบอกว่าแปลกเท่าไหร่ปิงปองแปลกยิ่งกว่าตองเก่งมากอ่ะคือดึงคาแรคเตอร์เด่นๆมาแล้วก็แบบคล้ายจะบอกเหมือนก็เกรงใจเอาเป็นว่าคล้าย
แต่ว่าชุดลิซ่าเนี่ยเป็นว่าคนดูรู้ว่าเธอแต่งชุดของใครอยู่เนี่ยแล้วก็เทียบเลยพี่เทียบกล้าเทียบอย่างนี้เลยแต่งหน้าก็เหมือนนะแต่งผมแต่งใช้คำว่าเหมือนเลยเหรอคือหมายว่าโทนของการแต่งไม่ใช่ว่าหน้าเหมือนก็สร้างสีสันคนก็แชร์กันไปเยอะมากนะคะ